ดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงราย3เดือนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ดวงราย3เดือนจะเป็นในระหว่างเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะเราจะมาพบกันเช่นเคยนะในทุกๆไตรมาสนะคะไตรมาสนี้จะเป็นไตรมาสที่2แล้วนะสำหรับดวงราย3เดือนของชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่องของเต้าเนี่ยจะเน้นทำดวงรายสามเดือนเนาะ จะไม่ได้ทำดวงรายเดือนนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาเนาะที่จำกัดนะคะก็เลยเน้นเป็นดวงรายสามเดือนแทนให้เห็นภาพรวมเนาะส่วนในเรื่องราวของวันที่เนี่ยต้องจะใช้เป็นโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกนะคะก็คือแล้วแต่คนที่เข้ามาดูเลยนะแล้วแต่ตัวคุณได้เลยนะตามความเชื่อของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะจะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกนะต้องจะให้วันที่ไว้ทั้งสองแบบเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะดูตามลัคนาก็ได้นะลัคนาก็คือเวลาตกฟากนะคะตามโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่คุณเลยนะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage เนาะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มี TikTok กับ Twitter แล้วด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเนาะสามารถที่จะกด Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าหากคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะหรือว่าถ้ารับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้ก็วิธีการอ่านของเต้านะจะอ่านเป็นภาพรวมก่อนของชาวลัคนาราศีธนูนะคะว่าภาพรวมชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วง3เดือนนี้นะคะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านแบบว่าละเอียดมากเนาะแบบว่าทุกๆสถานะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับไพ่ว่าจะขึ้นมาแล้วก็เป็นไปในทิศทางไหนมากกว่านะคะโอเคเรามาดูกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะราศีสุดท้ายแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเนาะพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างไรในช่วง3เดือนนี้พลังงานหลักของคุณนะคะว้าว8ถ้วยนะคะ8 of cups นะคะโอเคพลังงานหลักของคุณเนาะแล้วก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ5เหรียญนะคะเดี๋ยวนะแล้วทำไมถึงไพ่ไม่โฟกัสนะเนี่ยเราต้องมากดให้โฟกัสใช่ไหมเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ The Emperor นะคะอดีตที่ผ่านมานะชาวธนูนะคะ The Hermit นะคะความคิดทัศนคติการโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วง3เดือนนี้นะคะ9ไม้โอเคแล้วก็ตำแหน่งของอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะว้าว Ace of Wands นะคะโอเคนะคะพอจะมองเห็นในภาพรวมชีวิตของคุณนะก็ถัดมานะคะก็เดี๋ยวต้องจะขยายความเนาะอันนี้เป็นเรื่องงานนะคะขยายความเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะโอเคเรามาดูกันมาเริ่มที่เรื่องงานนะคะเดทนะคะถัดมานะคะ Seven of Swords นะคะโอเคและใบสุดท้ายในเรื่องของงานนะคะ Three of Pentacles นะ Three of Pentacles นะโอเคนะคะนี่ในเรื่องของการเงินนะคะว้าว the world นะคะดีจังใบที่2นะคะ Five of Wands และใบที่3นะคะว้าวความรวยจะไปไหนคะชาวธนู Ten of Pentacles นะ10เหรียญอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นในตำแหน่งของการเงินด้วยนะยินดีด้วยนะคะโอเคนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะชาวธนู Four of Pentacles นะคุณดูเก็บเนื้อเก็บตัวจังเลยอ่ะชาวธนูนะคะดูไม่สูงสิงกับใครนะคะ Five of Wands นะ
และนะคะ Queen of Pentacles นะคะโอเคเรามาดูการไพ่ตัวช่วยของคุณนะ Oracle นะคะ The end of total cycle approach นะคะFull moon in Capricorn นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมายถึงอะไรเนาะแล้วก็Burning Bowl Ritual นะคะคำแนะนำของคุณเนาะแล้วก็ว้าวไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Grand Opening นะคะบางคนมีการเปิดบริษัทใหม่เปิดธุรกิจใหม่หรือเปล่านะช่วง3เดือนนี้นะคะไพ่ Grand Opening ขึ้นมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะเรามาดูกันนะดวงราย3เดือนของคุณในระหว่างเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะต้องจะอ่านพลังงานภาพรวมของตัวคุณก่อนนะพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูนะคะคุณเป็น8ถ้วยนะคะ8ถ้วยเนี่ยคือเหมือนบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเนาะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าบางท่านกำลังเผชิญสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะแล้วก็กำลังคิดที่จะเดินออกมาอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางท่านอยู่ในระหว่างทางแล้วเดินออกมาแล้วกำลังเดินออกมาอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนหรือว่ากำลังมองหาช่องทางเส้นทางใหม่นะคะทิศทางใหม่ให้กับชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางท่านเนี่ยต้องมองเห็นเป็นเรื่องของงานนะคะถ้าบางท่านก่อนหน้านี้นะคุณคิดในเรื่องงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่เป็นงานที่ไม่ใช่ด้วยเนาะอาจจะทำงานนี้มาเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยมีลักษณะของความเบื่อหน่ายเนาะหรือว่าการงานไม่เติบโตก้าวหน้าก็ได้นะหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องงานด้านอื่นๆก็ได้นะคะเงินเดือนไม่ขึ้นก็ตามแต่งานไม่เติบโตหรือว่าคนรอบข้างไม่ให้การสนับสนุนหมายถึงว่าเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าที่เราเห็นคือพลังงานคือมันเป็นลักษณะของความเบื่อหน่ายหรือว่าอะไรบางอย่างในองค์กรที่ไม่ตอบโจทย์สำหรับคุณนะหรือว่าคุณทำงานนี้มานานมากๆแล้วจนมันขาดในเรื่องของอินสปิเรชันแรงบันดาลใจหรืออะไรแบบนี้นะบางท่านก็เลยมีความคิดที่จะเดินออกจากนะงานเดิมนะคะงานเก่าอะไรแบบนี้นะมองหาทิศทางใหม่เส้นทางใหม่ให้กับชีวิตนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเนาะต้องมองว่าคุณเหมือนกับมีการเติบโตตื่นรู้อะไรมาบางอย่างในชีวิตแล้วนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนี่แหละหรือบางท่านเป็นเรื่องของชีวิตอื่นๆนะคะเหมือนคุณมีความสงบหรือว่าได้ไปเข้าใจอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วนะคะเติบโตตื่นรู้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะในบางมุมมองนะคะมันเหมือนกับหรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็เติบโตตื่นรู้แล้วนี่แหละแล้วมันก็เลยทำให้คุณตัดสินใจที่จะเดินออกจากสถานการณ์เนี้ยที่คุณเผชิญอยู่ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะเหมือนผลักดันอะความเติบโตเนี้ยมันทำให้ผลักดันคุณให้มองหาเส้นทางใหม่หรือว่าเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิตนะประมาณนี้นะคะเนี่ยต้องเห็นไพ่พลังงานของภาพรวมของคุณเนี่ยมันเป็น5เหรียญเนาะคือมันมีความรู้สึกขาดแคลนอยู่ในตัวคุณอะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นความขาดแคลนจริงๆก็ได้นะ5เหรียญเนี่ยความหมายของไพ่คือการขาดแคลนเนี่ยที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าถ้าเป็นสภาพของจิตใจเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าคุณขาดแคลนในเรื่องของเป้าหมายชีวิตก็ได้เนาะว่าอยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะเป็นอะไรนะคะบางคนที่แบบอาจจะเพิ่งเดินออกจากสถานการณ์นี้จริงๆนะเรื่องงานที่ไม่ตอบโจทย์หรือว่าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตอะแล้วคุณอาจจะอยู่ในช่วงของความเคว้งคว้างเนาะลอยเรืออยู่กลางทะเลแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยคือที่ไหนอะเป็นอารมณ์นั้นนะคะมันขาดแคลนแรงบันดาลใจอะขาดแคลนแบบมันไม่รู้จะอารมณ์แบบว่าไม่รู้จะเดินไปในทิศทางไหนอะประมาณเนี้ยนะคะยังเคว้งคว้างลอยอยู่กลางทะเลบางท่านเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะบางท่านเป็นลักษณะของการที่แบบว่าตายเอาดับหน้าคือหมายถึงว่าสมมติว่าคือคุณรู้สึกว่างานเนี้ยไม่ใช่ละแล้วคือมันถึงจุดที่แบบว่าขาดผึ่งละมันเกินจะทนอะไรเงี้ยบางคนก็คือมูฟออกมาจากจุดนั้นเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้หาหนทางว่าจะเดินไปในทิศทางไหนต่ออะไรแบบเนี้ยนะอาจจะอยู่ในช่วงของการคิดหรือว่าอยู่ในช่วงของการว่างงานกำลังมองหาทิศทางใหม่เป้าหมายใหม่เนาะแต่ว่ามันยังขาดอยู่อะไรแบบเนี้ยนะที่เรารู้สึกนะคะนั่นแหละนะ
หรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของสภาพคล่องทางด้านการเงินจริงๆก็ได้เนาะนะที่คุณอาจจะเผชิญอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยนะคะแต่เต้าอยากจะบอกคุณว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้เนาะเพราะว่าไพ่เอ็มเพอเรอร์มาประกบอีกข้างนึงนั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะชาวธนูไม่ต้องกังวลไปถ้าใครมีความลำบากเดือดร้อนในเรื่องของการเงินอยู่นะเวลานี้นะคะที่เอ็มเพอเรอร์ขึ้นมานั่นแปลว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะในช่วง3เดือนนี้นะคะอาจจะได้รับโอกาสดีๆบางอย่างก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้รับการออฟเฟอร์ตำแหน่งเนาะสำหรับบางท่านนะคะเนี่ยเอ็มเพอเรอร์หรือว่าเป็นลักษณะของบุคคลที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะในช่วง3เดือนนี้นะคะเอ็มเพอเรอร์เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เนาะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นคนที่น่าจะอาวุโสกว่าคุณอาวุโสกว่าตัวคุณเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้เจ้านายเก่าเจ้านายใหม่หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณหรือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือไพ่กำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้แต่ว่าในช่วง3เดือนนี้คุณจะเริ่มมองเห็นนะคะทิศทางที่คุณจะเดินต่อไปอ่ะของชีวิตอ่ะทิศทางที่จะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าของชีวิตเดี๋ยวคุณจะเริ่มมองเห็นสำหรับบางท่านที่อาจจะยังมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เห็นแต่5เหรียญตอนนี้นะคะแบบความท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็ยังแบบขาดไรซึ่งเป้าหมายอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มมองเห็นนะเอ็มเพอเรอร์มารอคุณแล้วนะคะเอ็มเพอเรอร์จริงๆคือเป็นตำแหน่งของในเรื่องของการงานที่มีความมั่นคงในระดับสูงนะคะคุณอาจจะได้เจองานที่เป็นงานของคุณจริงๆเนาะงานที่ถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตการทำงานเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะคะหรือตำแหน่งแห่งหนหน้าที่ที่มันเป็นที่ของคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะคะเพราะว่าอะไรทำไมต้องถึงทายแบบนี้เพราะว่าไพ่เอซาวอนขึ้นมาในตำแหน่งที่สำคัญมากๆนั่นคือตำแหน่งอนาคตชาวราศีธนูนะคะเอซาวอนเนี่ยถ้าใครออกจากงานมาจริงๆเนาะแล้วก็คาดหวังงานใหม่ที่ดีกว่างานเดิมนะงานที่มันเติมเต็มแพชชั่นเติมเต็มความหวังของคุณงานที่เป็นแรงบันดาลใจที่มันอยากจะทำให้คุณอะตื่นลุกขึ้นมาแล้วก็พาตัวเองไปทำงานในทุกๆวันนะงานที่ทำให้คุณมีความสุขคุณจะได้เจองานงานนั้นนะคะเอซาวอนขึ้นมาเนี่ยอันนี้บ่งบอกเลยว่าคุณจะมีไอเดียใหม่ๆนะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆนะในตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราชอบอะไรเราอยากจะไปทำอะไรนะคะมีแบบไอเดียที่มันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การทำงานเพื่อเซิร์ฟคนอื่นอีกต่อไปแต่มันเป็นการเซิร์ฟแบบตัวคุณเองอ่ะภายในจิตใจของตัวคุณเองนะคะมันเหมือนกับอาจจะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนี้ด้วยแหละที่มันทำให้คุณได้เข้าใจตัวเองนะมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะแล้วพอคุณเคว้งคว้างกับตัวเองอยู่สักพักคุณก็เริ่มถามตัวเองแล้วมันก็จะเริ่มได้คำตอบนะคะเอซาวอนบางคนเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างเป็นของตัวเองก็ได้การเป็นนายตัวเองก็ได้นะคะมีไอเดียโปรเจกต์หรือว่าเริ่มต้นธุรกิจโครงการบางอย่างของตัวเองหรือบางท่านที่พอคุณออกจากจุดเดิมปุ๊บไปสมัครงานที่ใหม่นะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับซึ่งงานนี้จะเป็นงานที่คุณมีแพชชั่นที่อยากจะทำเป็นงานที่คุณอยากทำมากๆเอาเป็นว่านะคะแล้วมันจะนำพามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตของคุณด้วยนะในลำดับถัดไปนะคะเอาเป็นว่าคุณจะได้เจองานที่คุณมีแพชชั่นแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะไปทำทุกวันอ่ะแต่ว่าคุณจะเจอในเร็วๆนี้เพราะมันมีการเริ่มต้นในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะในอนาคตอันใกล้นะคะโอเคทีนี้ในเรื่องของการงานขอดูแยกให้กับคุณเนาะคุณได้ไพ่เดทนะคะแล้วก็เซเว่นออฟซอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยทรีออฟเพนทาเคิลส์นะในเรื่องของงานเนี่ยเข้าใจเลยนะชาวธนูนะคะเข้าใจมากๆไพ่เดทขึ้นมาในเดือนเมษายนนะไพ่เดทคือการเปลี่ยนแปลงนะคะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงการทรานส์ฟอร์มนะคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมนางกำลังจะไปเป็นผีเสื้อโบยบินออกไปแล้วประมาณนั้นอะคือการทรานส์ฟอร์มแบบจากดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อใช่ไหมนั่นแหละคือคุณกำลังอยู่จุดเนี้ยกำลังถอดตัวเองออกจากดักแด้แล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้ออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคือการเปลี่ยนตัวเองไปในอีกรูปแบบนึงนะคะก็เห็นพลังงานของชาวธนูบางท่านเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสในการเปลี่ยนการทำงานในที่นี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยบางคนคุณเบื่องานเดิมเต็มที่ละคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วบางคนก็พายเรือออกมาแล้วแบบฉันจะหาทิศทางใหม่ที่มันไม่ใช่ทิศทางเดิมเลยบางคนจะเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยบางคนจะค้นพบคนเจออาชีพใหม่ของตัวเองนะคะในเดือนเมษายนเนาะมันจะเริ่มมีเขาลางนะหรือบางคนพอลอกคราบตัวเองแล้วปุ๊บเนี่ย
กลายเป็นผีเสื้อแล้วปุ๊บนะคุณจะเริ่มมองเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากทํางานงานเดิมมากสักเท่าไหร่บางคนอาจจะไม่ไปต่อหมายถึงว่าสมมติว่างานเดิมสมมตินะงานเดิมคุณเป็นงานบัญชีเนาะแล้วคุณลาออกจากงานบัญชีบางท่านคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าไปสมัครงานใหม่เป็นงานบัญชีเหมือนเดิมแต่เป็นออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยบางท่านอาจจะไม่เลือกแบบนั้นแต่อาจจะเป็นลักษณะที่มองหาอาชีพใหม่เลยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันติดแหงกอยู่กับงานประจําแบบมาเป็นระยะเวลานานไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตบางคนอาจจะมองอีกมุมนึงคืองั้นฉันเปลี่ยนเลยแบบอยากมีอิสระในชีวิตอ่ะคุณอาจจะเริ่มตั้งคําถามแบบนี้แล้วจะทํางานอะไรได้บ้างที่ทําให้ฉันมีอิสระในชีวิตคุณอาจจะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองนะนั่นแหละมันก็เลยอาจจะนํามาซึ่งคําตอบบางคนก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนอาชีพของตัวเองไปเลยนะอย่างเช่นเคยเรียนจบบัญชีมาทํางานบัญชีมาตลอดชีวิตกลายเป็นเอ้ยฉันลองแบบเปิดช่อง TikTok ดูแล้วก็รีวิวสินค้าที่ตัวเองชื่นชอบในบ้านอะไรอย่างงี้แล้วก็เริ่มปังเริ่มดังขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างในรูปแบบที่คุณถนัดนะอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามันปังขึ้นมานะเจอได้เจอแบบว่าตัวตนใหม่นะค้นหาตัวตนใหม่ของตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มกลายเป็นอาชีพใหม่ของคุณอาจจะเป็นทํานองเนี้ยนะเดทคือการปรับเปลี่ยนตัวตนของตัวคุณเองเลยจากรูปแบบนึงไปเป็นอีกรูปแบบนึงเลยก็ได้นะคะอันนี้คือมากที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะชาวราศีธนูแต่ถ้าแบบน้อยที่สุดคือคุณอาจจะเปลี่ยนงานนั่นแหละนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายบริษัทย้ายออฟฟิศนะในช่วงของเดือนเมษายนนะคะช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ย7 of Swords อันนี้ให้ระวังคนที่คุณไปติดต่อด้วยนิดนึงเนาะในเรื่องของงานนะคะก็อาจจะมีอย่างเช่นเป็นลูกค้าก็ตามแต่หรือเพื่อนร่วมงานที่คุณต้องไปร่วมงานด้วยเนาะจะมีคนที่ไม่ค่อยจริงใจกับคุณสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ดังนั้นให้ระมัดระวังอันนี้จะแนะนําแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณต้องไปเซ็นสัญญาดีลงานหรืออะไรแบบนี้เนาะคุณต้องมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะห้ามแบบใช้วิธีการแบบว่าเอ้ยกันเองรู้จักกันไม่ต้องมีสัญญาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่ามีคนที่อาจจะจ้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยอยากใช้คําที่แบบรุนแรงเท่าไหร่อาจจะจ้องแบบว่าคิดไม่ซื่อกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นให้ระมัดระวังรัดกุมเข้าไว้ในเรื่องของการทํางานเนาะในช่วงของเดือนพฤษภานะคะส่วนเดือนมิถุนายนนะการงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเลยทีเดียวนะทรีออฟเพนทาเคิลขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณจะได้เจอคนที่เป็นมิตรภาพดีๆที่เขาร่วมงานกับคุณได้อ่ะหมายถึงว่ามันเจอคนที่ถูกคอแล้วทํางานด้วยกันได้แล้วก็นําพามาซึ่งแบบการเงินที่ดีดึงดูดเงินเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณอาจจะได้โคโปรเจกต์กับแบบมีการทําโปรเจกต์ร่วมกับคนอื่นๆนะแล้วมันจะนําพามาซึ่งโอกาสทางด้านการเงินการงานที่ดีมากขึ้นนะคะเหมือนไพ่สามเหรียญอยากจะบอกคุณว่าคืออย่าพยายามทํางานคนเดียวในช่วงของเดือนมิถุนายนเนาะคุณอาจจะได้มิตรภาพที่ดีเข้ามาช่วยนะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณลองมองหามิตรภาพดีๆหรือว่าเพื่อนที่แบบว่าไว้ใจได้แล้วก็มาทํางานด้วยกันอ่ะมันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้นอะไรแบบนี้นะแล้วคุณก็จะได้กัลยาณมิตรที่ดีด้วยนะคะมันเป็นพลังของการแบบโคอ่ะการโคกันการทํางานร่วมกันเนาะมันจะให้พลังงานที่ดีกว่านะประมาณนี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะโอเคทีนี้การงานก็เป็นประมาณนี้นะหลักใหญ่ใจความจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนนี่แหละนะคะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนาะแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการทํางานนะแล้วก็เดือนมิถุนายนเนี่ยมันถึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะถัดมาในส่วนของการเงินนะเต้าดูว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงดังนั้นเต้าเลยแอบรู้สึกว่าไพ่ห้าเหรียญของคุณที่ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเงินจริงๆนะมันเป็นความขาดแคลนในความรู้สึกของคุณก็ได้นะหมายถึงว่าคือคุณอาจจะมีเงินเยอะอะแต่ว่าจริงๆคือถ้าเทียบกันกับคนทั่วไปอะคือคุณอาจจะมีเงินเยอะมากกว่าคุณอาจจะมีเงินเก็บเยอะมากกว่าคนในวัยเดียวกันกับคุณโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เข้าใจความหมายปะแต่เป็นความรู้สึกของคุณเองที่คุณรู้สึกว่ามันยังมีไม่พอเข้าใจความหมายปะเพราะว่าถ้าไม่ได้เห็นว่าไพ่คุณอะมันมีปัญหาในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดนะดังนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกต้องแก้ที่ความรู้สึกของคุณเองหรือว่าอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความขาดแคลนทางด้านการเงินจริงๆก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นการขาดแคลนในเรื่องของเป้าหมายก็ได้ที่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นว่าตัวเองจะเดินไปในทิศทางไหนแบบนี้นะคะกลับมาที่การเงินเนาะไพ่ The World ขึ้นมานะคะ Five of Wands ขึ้นมาแล้วก็ Ten of Pentacles ขึ้นมานะคะก
การเงินคุณมาเข้าร่างดีมาตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะ The World ขึ้นมาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าบางท่านจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ตามแต่การเงินก็ดูไม่ได้แบบว่าขาดหายไปแต่อย่างใดนะ The World บางท่านจะมีการเกี่ยวเนื่องกับการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะถ้าใครรับเงินจากต่างประเทศจะได้เงินดีมากๆในช่วงนี้อย่างเช่นคนที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะหรือทำงานเวอร์ไวเนาะทำงานที่แบบว่าเวอร์ไวนั่นแหละนะคะที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศจะได้เงินดีมากๆนะคะหรือว่าทำนำเข้าส่งออกอะไรแบบนี้นะติดต่อกับต่างชาติต่างภาษานะคะโอกาสทางการเงินจะเข้ามาดีหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสทางด้านการเงินจากต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างประเทศหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณทำบริษัทออฟฟิศที่เป็นลูกค้าคนไทยมาตลอดอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเดือนเมษายนมีแบบว่าโอกาสของต่างชาติต่างประเทศติดต่อเข้ามานะให้คุณรับไว้เลยนะคะเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณเนาะในการที่จะเปิดตัวเองนะในเรื่องของการทำงานนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเสียเงินอาจจะใช้เงินใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวก็ได้นะไปต่างประเทศก็ได้มีแพลนในการจะไปต่างประเทศในช่วงเดือนเมษายนนะคะประมาณนี้การเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะได้หมดเลยเนาะแล้วก็ถัดมานะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะไพ่ Five of Wandsมันเป็นไพ่พลังงานของความขัดแย้งนิดนึงเนาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะดังนั้นเนี่ยรายจ่ายของคุณเนี่ยมันอาจจะมาจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของคู่แข่งก็ได้ถ้าบริษัทคุณมีคู่แข่งงานของคุณมีคู่แข่งอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับในเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดหากลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้เป็นได้นะคะ Five of Wandsคือต้องเสียเงินไปกับการในการที่อยากจะเอาชนะคู่แข่งหรือว่าทำโปรโมชั่นอะไรบางอย่างให้มันเหนือกว่าคู่แข่งของคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่ามันจะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวกับคนจำนวนมากหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างก็ได้ที่มันจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างนะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปทะเลาะกับใครนะมันจะทำให้คุณเสียเงินนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถัดมานะคะไพ่ใบนี้นี่มันเป็นไคลแม็กซ์ของคุณเลยนะในเรื่องของการเงินนะในช่วง3เดือนนี้นะชาวธนูนะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ10เหรียญขึ้นมานะโอ้โหความเฮงความปังจะไปไหนนะคะไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้10เหรียญคือไพ่ที่สุดของการเงินแล้วนะชาวธนูนะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวธนูบางท่านนะคะไม่บางท่านต้องขอให้เป็นทุกท่านเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะการเงินนะคะคุณจะมีโอกาสที่ดีทางด้านการเงินบางอย่างเข้ามาชาวธนูมันอาจจะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะแต่คุณจะต้องคัดกรองนะคะนั่นแหละ10เหรียญเนี่ยอาจจะหมายถึงโอกาสทางด้านการเงินอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าบางท่านจะได้รับมรดกตกทอดทรัพย์สินบางอย่างนะคะที่มีมูลค่าสูงเข้ามาก็ได้นะที่คุณอาจจะต้องบริหารจัดการหรือว่าทำการลงทุนต่อทำให้มันงอกเงยหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้โชคฟุกๆแต่ต้องรู้สึกว่า10เหรียญมันอาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโชคฟุกๆขนาดนั้นเนาะแต่จริงๆคือ10เหรียญคือมันก็มาได้ทุกทางแหละถ้าความโชคดีมันมาถึงคุณเนี่ยมันมาได้ทุกทางอยู่แล้วนะเรื่องการเงินนะดังนั้นก็รับความโชคดีนี้ไว้นะคะการเงินเฮงปังกำลังจะเข้ามานะถ้าคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะเข้าเยอะรับทรัพย์รัวๆโดดเด่นมากๆในเดือนมิถุนายนนะคะดังนั้นให้คุณทำการตลาดดีๆเนาะใครจะโปรโมทใน TikTok ใน Twitter ในในอะไรอย่างเงี้ยคือวางแผนให้ดีเลยสำหรับคุณนะคะแบบใส่ให้เต็มนะเพราะว่าดึงดูดเงินมากๆเลยช่วงเดือนมิถุนายนนะคะรับทรัพย์รับเงินก้อนโตเลยนะอาจจะต้องบริหารจัดการการเงินกันหน่อยนะในที่นี้ก็คือบริหารเรื่องของภาษีหรือเปล่าถ้าใครที่แบบว่าทำบริษัทอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นั่นแหละหมายถึงว่าการจัดการการเงินอันนี้คุณจะต้องคำนึงถึงด้วยนะในเรื่องเหล่านี้นะคะเงินเข้ามาแล้วเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องจัดการเป็นด้วยนะคะประมาณนี้นะการเงินดีนะคะแล้วมองว่าไม่ได้ติดอะไรนะความรู้สึกเรานะคุณไม่ได้มีปัญหาการเงินอะไรนะโอเคนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักเนาะชาวราศีธนูนะคุณได้ไพ่ Four of Pentacles นะ Five of Wands นะคะแล้วก็ Queen of Pentacles นะชาวธนูสำหรับคนโสดนะคะอันนี้ต้องเห็นพลังงานคนโสดคือคุณค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะไม่ค่อยแบบ
เปิดเผยตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยสุงสิงกับใครอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ชีวิตของตัวเองประมาณเนี้ยนะเลยแอบรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยคุณอาจจะช่วงเดือนเมษาคุณอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอใครสักเท่าไหร่นะคะแบบอาจจะอยู่กับตัวเองซะเยอะอะไรแบบนี้หรือว่าคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานของตัวเองก็ได้อยู่กับตัวเองทํามาหากินของตัวเองเก็บเงินของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะดูยังไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่นะคะส่วนในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยอันนี้มันมีพลังงานของความขัดแย้งเกิดขึ้นดังนั้นถ้ามีคนเข้ามาก็ช่วงนี้ต้องดูให้ดีๆนะให้ระมัดระวังความขัดแย้งหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เจอคนถูกใจอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกก็ได้แต่ว่ามันมีพลังงานของความยังไม่ลงตัวกันอะไรประมาณนี้นะคะอยู่หรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณอาจจะมีคนรอบข้างที่ไม่ค่อยเห็นด้วยในความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณเลือกเข้ามาก็ได้เนาะอันนี้อาจจะเป็นชาวคนโสดก็ได้หรือว่าคนที่แบบมีคนคุยก็ได้นะคะคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วอาจจะต้องเคลียร์กันประมาณนี้เนาะมาดูมีความวุ่นวายอยู่นะคะในช่วง2เดือนคือเมษากับพฤษภาเนี่ยส่วนในเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้ต้องมองว่ามีความชัดเจนสำหรับคุณคนโสดนะคุณอาจจะได้เจอคนถูกใจนะคุณเอาเป็นเคิลส์อาจจะเป็นพลังงานของผู้หญิงคนนั้นที่คุณจะได้เจอโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไพ่เนี่ยจะโดดเด่นมากๆนะคุณเอาเป็นเคิลส์เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของผู้หญิงที่เรียกว่าดูแลตัวเองได้นะคะเธอคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการบางอย่างก็ได้ก็คือสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 100% นั่นแหละไม่ต้องพึ่งพาใครนะอินดีเพนเดนต์แล้วก็มีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงมากๆมีแนวโน้มเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจบางอย่างนะคะประมาณนี้คนจะได้เจอคนที่มีฐานะเข้ามานะจ๊ะชาวราศีธนูโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นผู้หญิงก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเหมือนกันไพ่พลังงานของคุณเนาะเพนทาเคิลเนี่ยนะพลังงานของคนที่อาจจะเขาอาจจะมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงอะเฟมินีนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนั่นแหละมีพลังงานของคนที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจหรือมีความมั่นคงในฐานะการงานการเงินนะคุณจะได้เจอคนแบบนี้นะเอาเป็นว่าเดือนมิถุนายนจะมีคนที่ถูกใจและก็เหมาะสมกับคุณเข้ามานะดังนั้นก็ลองดูนะคะแต่ว่าพลังงานของการเจอกันเนี่ยมันจะยังไม่ได้ขึ้นชัดเจนในส่วนของเดือนเมษากับพฤษภาสักเท่าไหร่ไปรอลุ้นกันในเดือนมิถุนายนนะคะประมาณนี้นะคะหรือภาพรวมคือต้องแอบรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะชาวราศีธนูนะที่เป็น Queen of Pentacles คือหมายถึงว่าอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะยังไม่ได้แบบสนใจหรือว่าอาจจะยังไม่มีคนที่ถูกใจคุณ 100% ก็ได้คุณก็เลยอาจจะยังเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ทำมาหากินของคุณไปในช่วง3เดือนนี้ยังไม่ได้แบบว่าอยากที่จะตกลงปลงใจกับใครก็ได้นะคะต้องเห็นเป็นพลังงานประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะในส่วนของไพ่ตัวช่วยของคุณจะบอกอะไรนะใบแรกเลยใบนี้นะคะจุดสิ้นสุดของวัฏจักรอันยากลำบากใกล้เข้ามาแล้วนะพระจันทร์เต็มดวงในราศีมังกรนะคะไพ่บอกว่าคุณเต็มใจทำงานหนักแค่ไหนเพื่อสิ่งที่คุณต้องการการใบนี้เตือนคุณว่าต้องใช้ความพยายามนะคะปัญหาการงานอาจจะเข้ามาให้ปวดหัวเมื่อได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาหากคุณกำลังสงสัยว่าคุณควรทำงานต่อไปหรือลาออกนะคะไพ่ใบนี้อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการออกจากงานก็ได้เอ้ยแบบว่าดูสิมันสอดคล้องกับให้เดทอ่ะคุณดูสิขนลุกนะอันนี้เป็นไพ่คนละสำรับนะคะแปลว่าชาวธนูคุณอาจจะอยู่ในจุดของการเปลี่ยนในเรื่องของงานจริงๆการอยากจะลาออกอะไรแบบนี้เนาะไพ่ใบนี้ยังขอให้คุณพิจารณาว่าคุณมีความทะเยอทะยานเพียงใดและคุณพร้อมที่จะหยุดทุกวิถีทางเพื่อทำให้ความฝันในอาชีพของคุณเป็นจริงหรือไม่ไพ่ใบนี้สามารถเรียกร้องให้เผชิญกับความเป็นจริงนะไม่ว่าคุณจะถามเกี่ยวกับสถานการณ์ใดนะคะการวางแผนจะช่วยคุณได้อันนี้มันเป็นสารที่สำคัญสำหรับคุณจริงๆอ่ะไพ่ใบนี้นะนะคะลองดูนะชาวธนูนะเป็นการใจให้นะคะเนี่ยที่ไพ่บอกว่าเนี่ยคุณจะต้องหาความทะเยอทะยานของคุณให้เจออย่างที่จะบอกว่าคุณอาจจะขาดในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตอะไรแบบนี้ก็เลยยังพายเรือแล้วก็ลอยเคว้งคว้างอยู่ยังไม่รู้จะไปในทิศทางไหนเนี่ยแหละคุณต้องหาตัวเองให้เจอนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนั่นแหละนะโอเคถัดมานะคะไพ่ใบนี้เนาะ burning bowl ritual นะคะให้เผาถ้วยไปอีกนะเผากระดาษในถ้วยนะก็
ไพ่ใบนี้มันเป็นเหมือนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนาะแต่ว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องทําขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้เขาบอกว่ายอมจำนนต่อไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงและยอมปล่อยให้แสงสว่างนําทางไฟเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการถ่ายทอดพลังงานด้านลบนะปลดปล่อยรูปแบบแล้วก็เรื่องราวเก่าๆออกไปและส่งคําอธิษฐานไปยังจักรวาลนะเชื่อมต่อกับธาตุไฟเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ได้บริการคุณอีกต่อไปและแสดงความปรารถนาของคุณนะคะคุณอาจจะเขียนคำถามเหล่านี้ลงในกระดาษก็ได้อย่างเช่นเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับตัวคุณคนในชีวิตคุณหรือโลกที่คุณอยากปล่อยวางนะคะประสบการณ์ใดที่คุณเคยผ่านหรือเอาชนะซึ่งต้องการการยอมรับนะคะรูปแบบความคิดความเชื่ออะไรนะคะที่คุณอยากปล่อยนะคะหรือคุณต้องการแสดงออกเรื่องอะไรนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณเขียนเนาะแล้วก็เผาแต่จริงๆคุณไม่ต้องเผาก็ได้คุณเขียนอย่างเดียวก็ได้นะคะเขียนในสมุดบันทึกของคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะเริ่มได้คำตอบเนาะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการในการค้นหาตัวเองของคุณนะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือคำตอบของคุณนะคะ Grand Opening นะคะโอเค Grand Opening หมายถึงพิธีเปิดกิจการนะคะการอยู่ในสังคมที่ดีสดใสความยินดีนะคะบางท่านเนี่ยอย่างที่บอกคุณจะได้เปิดกิจการคือไพ่มันแบบล้อกันมากนะเอสวอร์เนี่ยนะเนี่ยเปิดกิจการเปิดงานตัดริบบิ้นมีคนมาแสดงความยินดีเป็นที่รักที่เมตตาแสดงว่าบางคนเนี่ยจะได้เปิดกิจการเป็นของตัวเองจริงเจอเส้นทางหนทางเดินของตัวเองนะคะแล้วก็เปิดอะไรบางอย่างทำโปรเจกต์บางอย่างที่เป็นของตัวเองนะสร้างกิจการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองได้นะคะเปิดธุรกิจใหม่ก็ได้ขยายสาขาหรือมีการลงทุนใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้นนะในช่วง3เดือนนี้นะโอ้ยขนลุกนะชาวธนูนะคะความเฮงปังมารอคุณแล้วนะคะถึงเข้าใจเลยทำไมไพ่สิบเหรียญมารอคุณแล้วนะคะโอเคชาวลัคนาราศีธนูเป็นกำลังใจให้คุณจริงๆนะขอให้คุณค้นพบเส้นทางของตัวเองนะถ้าใครยังไม่พบนะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ